ว่ะ4-5เอาความเก่งแล้วกันนะสุดท้ายแล้วเอาความเก่งแล้วให้คนไปตัดสินใจว่าจะซื้อไม่ซื้อเอาเองดีกว่าเนาะใช่ไหมผมพยายามไปตั้งความคุ้มค่าแล้วผมก็แตกเองที่จะปวดหัวเองออฟตัดรุ่นใหม่ออฟตัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิทไฟถอดปากอ๊อฟได้ไม่ใช่น็อตไม่ใช่น็อตขาแว่นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่นี้ฮาแนะนำร้านเติมเกมคุณภาพนะครับเดอะฮันช็อปนะเติมเกมออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกนะครับตอนนี้ทางเดอะฮันช็อปเขารับเติมเกมมาเวอร์แซปแล้วถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อไปได้ที่แอปไลน์เดอะฮันช็อปนะครับชูรี่ชูรี่เทียร์4เก่งซื้อได้สบายคาแรคตัสเทียร์เอส SSS แล้วก็อันนี้คือเหนือกว่า S ขึ้นไปอีกเหนือกว่า S ขึ้นมาอีกนะครับเหนือกว่า S ขึ้นมาอีกก็แน่นอนว่าต้องเป็นชายคนนี้แน่นอนต้องเป็นชายคนนี้นะครับนะใครอยากบูชาพี่เอ็มรักพี่เอ็มก็ต้องซื้อเขานะครับซื้อเขาส่วนชูรี่ชูรี่ก็เก่งมากๆในเมตานี้นะครับปัจจุบันลดเหลือแค่ภู4แล้วด้วยปัจจุบันลดเหลือภู4ใครอยากได้เด็กเก่งๆไปเล่นเนี่ยซื้อชูรี่ไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนตัวกาแล็กตัสก็เหมือนกันเหตุผลที่เอาชูรี่ก็น่าจะเป็น1ในเด็กที่เก่งในเมตานี้ความสามารถ powerful มากนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใส่ของมาแก้ทางเนี่ยโดนกาแล็กตัสไปทียังไงก็แตกนะครับยังไงก็ต้องกดยอมแพ้นะผมวันนี้ซื้อไปยังไงก็คุ้มเท่าที่ดูแล้วไม่น่ามีใบไหนเก่งเท่าไอ้นี่นะเท่าไอ้2ใบข้างบนนั้นบาสก็โอเคอ่ะบาสก็เป็นใบที่เสริมเนกาทีฟได้ทำให้เด็กเนกาทีฟเสถียรขึ้นทำให้แบบเวลาเราจั่วไอรอนแมนมาจั่วไอรอนฮาร์ดมาจั่วมิสซิกมาตั้งแต่ต้นไม่โดนเนกาทีฟสลับอ่ะเราบัฟกราฟพวกนั้นเป็นพลัง3ได้มันก็จะไม่ได้ฟีลแบดไม่ได้ทำให้เด็กเสถียรขึ้นแม้ว่าเราจะไม่ได้เนกาทีฟใส่การ์ดที่ผมว่าไว้ตั้งแต่แรกโคสันบีอ่ะไม่เก่งเท่าผู้ข้างบนไม่เก่งเท่าบาสก็เป็นของเสริมในเด็กไดโน่ที่โอเคแต่ก็หวังพึ่งไม่ได้มากใช่ไหมกลุ่มบีก็ดีอ่ะกลุ่มการ์ดได้ตรงสถานการณ์ก็ดีกลุ่มอะไรมาไม่รู้ก็แตกดาร์ฮอกก็เออ่ะดาร์ฮอกก็เอก็ซื้อมาแล้วก็จะมีเด็กเล่นตัวดาร์ฮอกเอมันก็เก่งอยู่แล้วเล่นกับการ์ดโยนหินต่างๆร็อกไซคอร์กถ้าเป็นเมตาก่อนหน้านี้ก่อนซาบูโดเนิร์ฟดาร์ฮอกยังไงก็เอสแต่หลังจากซาบูโดเนิร์ฟแล้วเนี่ยดาร์ฮอกมันก็เบาลงนะเบาลงผมให้แค่เออาตุม่าอาตุม่าก็เอป่ะอาตุม่าก็เอป่ะดรอป4ดรอป4พลัง10อาตุม่าก็เป็นดรอป4พลังสูงแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้สร้างความแตกต่างขนาดนั้นว่ะว่าให้แค่บีป่ะสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีอาตุม่ามันไปใส่อย่างอื่นได้อะไปใส่แบบไทฟอร์แมรี่แทนก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้สร้างความแตกต่างขนาดนั้นอะผมให้มันแค่บีนะดัสเซอร์เดี๋ยวต้องมีเทียร์ต่ำกว่าบีว่ะต้องมีเทียร์ต่ำกว่าบีว่ะดัสเซอร์ผมว่ายังไงก็ F ป่ะในเมตาปัจจุบันนะดัสเซอร์ Fใช้ยากมากการที่จะทำให้ดัสเซอร์ความสามารถติดอ่ะมันยากมากถึงแม้ว่าเราจะจัดเด็กมาเพื่อมันอ่ะมันก็ยังยากอยู่ดีแล้วถึงแม้ว่าความสามารถมันติดมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นเว้ยให้แค่ F อ่ะเฮลิคาเรียร์ผมยังให้ B นะการ์ดแวลูสูงเล่นกับเลดี้ซิฟโกลไรเดอร์ได้เล่นกับเด็กไดโน่ก็ยังได้เล่นกับเฮล่าก็ได้อยู่ให้ B เท่าโคสันอ่ะโอเคนอลก็ A อ่ะใช่ป่ะนอลคงไม่ S หรอกนะนอลมันก็พูดตรงๆว่าเป็นแค่ของเสริมในเด็กกาแล็กตัสอ่ะที่ถ้ากาแล็กตัสมีเด็กมันก็จะถูกยกระดับขึ้นมาก S หรือ A วะนอลอันนี้คิดไม่ออกจริงว่ะมันต้องอยู่กับกาแล็กตัสอ่ะนอลไปเล่นกับอานิมได้ผมว่าไม่ S อ่ะให้แค่ A แหละท้ายแล้วตัวที่เป็นแบบแกนหลักของเด็กทีมก็คือกาแล็กตัสอ่ะถ้าจะซื้อสักใบนึงก็ซื้อกาแล็กตัสดีกว่ากาแล็กตัสซื้อไปมันก็เล่นได้นอลมันก็แค่ของเสริมมาเรฮิลก็มาเรฮิลเอาจริงห่วยกว่าโคสันห่วยกว่าเฮลิคาเรียร์มากนะเพราะว่ามาเรฮิลมันเสกดรอป1ให้เรานะครับเสกการ์ด1จี้แบบสุ่มแต่ตัวโคสันเนี่ยมันยังเสกการ์ดแบบคอส4คอส5เฮลิคาเรียร์ก็มีโอกาสเสกคอส4 5 6แต่มาเรฮิลมันเสกคอส1อ่ะ2จี้เสกคอส1ก็แต่เท่าเซนินอลซึ่งก็แน่นอนว่าคนส่วนมากก็สายเซนินอลกันอยู่แล้วเว้ยในเด็กประเภทเนี้ยเด็กที่ต้องการให้มือเยอะๆไดโน่คอลเลกเตอร์เซนินอลเก่งกว่ามากนะครับมาเรฮิลอยู่ F อ่ะออก้าก็ต้อง F อ่ะอาตุม่ายังหวังพึ่งได้มากกว่าออก้านะครับออก้าเป็นดรอป6ที่พลังเท่าไหร่นะ14พลัง14หน่วยแต่เงื่อนไขยากกว่าอาตุม่ามากนะอาตุม่าอย่างน้อยมีเงื่อนไขแต่สแตทก็โอเคอะสแตท4จี้พลัง10อะสแตทแม่งโอเคแต่อย่างออก้านี่คือเงื่อนไขถูกติกแล้วสแตทก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเว้ยเทียบกับ Destroyer แล้ว Destroyer ก็ยังใช้ง่ายกว่าในเด็กประเภทเดียวกันเพราะว่าแม่งอยู่เด็กประเภทเดียวกันอยู่แล้วออก้าแม่งก็ต้องอยู่กับ Ongoing Destroyer ก็อยู่กับ Ongoingดังนั้นออก้า F นะครับตอรอน A หรือ B อะตอรอนผมไม่ได้มองไม่เก่งขนาดนั้นวะคือชูดี้เรสกาวชูดี้ไทฟอยชูดี้อะไรพวกเนี้ยมันก็ใส่ซอรอนมาเสริมได้แต่ซอรอนมาเสริมได้แต่ไม่มีซอรอนเด็กมันก็เล่นได้เว้ยสิ่งที่ทำให้เด็กแม่งเก่งจริงๆอะ
คือชูรี่เว้ยซารอนยังไงก็แค่บีว่ะแถมถ้าเราเล่นซารอนในเด็กเราจะเล่นอาร์เมอร์ไม่ได้อีกซารอนบ้ายอาร์เมอร์ตัวเองจากตอนแรกเราเล่นเด็กชูรี่มีอาร์เมอร์ไว้กันชังฉีกันนู่นกันนี่โดนซารอนบ้ายอาร์เมอร์เลยผลเสียกับเด็กตัวเองอีกผมให้แค่บีนะชารุคิงหลังจากออกมาก็ไม่ได้เก่งเหมือนที่หวังไว้ใช่ไหมไม่ได้เก่งเหมือนที่หวังไว้ตอนแรกคิดไว้ว่าจะมากันเดอร์เฟอร์กันนู่นกันนี่ได้แต่เอาจริงแล้วก็ใช้ยากใช่ปะใช้ยากต้องลงในเทิร์นที่เขาบัฟแล้วถ้าเขาบัฟเทิร์น5เงี้ยเราก็ต้องมาลงชารุคิงเทิร์น6อันนี้เทิร์น6เราจะได้ไปเพิ่มพลังเบิ่มๆอย่างอื่นต้องมาลงชารุคิงแถมแก้ได้แค่เลนเดียวด้วยคือสุดท้ายแล้วถ้าจะแก้ตัวพลังเบิ่มๆแก้ชูริอะไรเงี้ยก็ไปเล่นการ์ดอย่างชังฉีดีกว่าใช่ปะเล่นการ์ดอย่างชังฉีดีกว่าในฐานะการ์ดฟูห้าแล้วแบบเอฟอะเบอร์คดีดีกว่ามากแถมชารุคิงแก้ต่อเนื่องไม่ได้ด้วยใช่ไหมแบบต่อให้ลดพลังฝันหัวข้ามแต่ถ้าฝันหัวข้ามเป็นการ์ดต่อเนื่องฝันหัวข้ามมีการ์ดต่อเนื่องบัฟชารุคิงก็ลดไม่ได้เอฟอะให้เอฟนะซูเปอร์สกราวก็อยู่ในฐานะเดียวกับชารุคิงใช่ไหมเป็นแค่เทคการ์ดที่อยู่ภูสูงเป็นเทคการ์ดที่ดันมาอยู่ภูสูงแต่ว่าซูเปอร์สกราวอะผมว่ามันเก่งกว่าชารุคิงเว้ยว่าซูเปอร์สกราวเป็นเทคการ์ดที่ลงไปได้เลยอะลงไปได้เลยอะถ้าโชคดีฝันของข้ามมีการ์ดต่อเนื่องก็คือซูเปอร์สกาวได้ประโยชน์เลยแต่อย่างชาดูคิงคือฝันของข้ามต้องลงแบบเป๊ะแม่นๆซูเปอร์สกาวลงไปได้เลยแต่ว่าเก่งเท่าพวกบีไหมเก่งเท่าพวกบีไหมก็ไม่เก่งเท่าพวกนี้อะก็อยู่ท้ายๆของบีอะอยู่ท้ายๆของบีต้องเจอกับเล็กออนโกอิ้งเท่านั้นถึงจะเก่งมากเซนทรีก็เอฟปะตอนนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ความเก่งในเด็กไหนเลยสำหรับเซนทรีไอ้ลบ8ที่เสกมาที่เอาไปหวังว่าจะคอมโบกับไวเปอร์คอมโบกับอะไรเงี้ยก็ช้าเกินใช่ไหมเทิร์น4ลงเซนทรีไปแล้วเทิร์น5เราก็ไม่อยากมาลงไวเปอร์เราก็อยากไปลงตัวใหญ่ๆตัวอื่นของเราแล้วอ่านทางง่ายด้วยใช่ไหมถ้าฝันของข้ามเห็นเซนทรีฝันของข้ามก็เติมขวาให้เต็มก็เข้ามาหลายเดือนแล้วอ่ะยังไม่เห็นได้เก่งอ่ะน่าจะมีหลายคนได้เซนทรีไปแล้วได้ลองเล่นกันแล้วก็ยังไม่เห็นได้เก่งเพราะฉะนั้นก็อยู่ใน F ป่ะจันน่านี่เอาจริงก็เรทไม่ถูกอ่ะเรทไม่ถูกเพราะว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันจันน่า B เหรอจันน่า B เก่งในเด็กอะไรอ่ะผมคิดไม่ออกไงว่าจันน่าอยู่ในเด็กอะไรอ่ะแล้วเก่งอ่ะเสริมเด็กซูผมไม่ค่อยเห็นว่าจันน่ามันมายกระดับเด็กซูยังไงอ่ะคือสุดท้ายแล้วซูเล่นแบบเดิมมันก็เก่งกว่าใช่ไหมซูดรากูล่ายังไงก็เก่งกว่าซูที่ใส่จันน่ามาใช่ปะไม่รู้ผมว่าเทียบกันแล้วจันน่าก็ไม่ได้มายกระดับเด็กซูอ่ะให้แค่เอฟนะทานอสก็ B ปะเอาความเก่งนะก็คือเก่งไม่เท่าไอ้3ใบบนนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้แย่เท่าพวก B ตรงนี้ป่ะวะอนอสให้ A คือเด็กมันก็โอเคอ่ะผมไม่อยากเอามันไปอยู่ข้างล่างเว้ยเพราะมันเก่งกว่าพวกข้างล่างเยอะอยู่เว้ยทานอสมีแบบทานอสล็อกจอทานอสซูทานอสออนโกอิ้งนู่นนี่นั่นให้มัน A นะเจมมันเก่งถ้าเจมมันอรรถประโยชน์มากๆในหลายๆเด็กใครเตอร์เฟอร์หลังจากโดนเนิร์ฟมาก็ B ปะเตอร์เฟอร์หลังจากโดนเนิร์ฟมา B นะไม่ได้กะจนถึง F อ่ะคือ B อ่ะโดนเนิร์ฟมาปั๊บ2อยู่ B ก็พอไม่เก่งเท่า A ละหรือว่าเอาจริงแล้วมันก็ยังเก่งอยู่วะคือถ้ามองธานอสมองดาร์คฮอคคือเซิร์ฟเวอร์มันก็เด็กมันก็ระดับเดียวกันนะเว้ยถ้าเอาไปเทียบกับโคสันอัตุมาซูเปอร์สกาวอะไรเงี้ยเซิร์ฟเวอร์ก็เก่งกว่านะเว้ยเซิร์ฟเวอร์ก็เก่งกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ S ใช่ไหมเป็นเมื่อก่อนพาร์ทหมดแล้วเจอเซิร์ฟเวอร์โผล่มาฟู4ฟู5อะไรเงี้ยเซิร์ฟเวอร์ก็ S หลังจากโดนเนิร์ฟไปก็ A อ่ะคือมันก็ยังแรงอยู่แหละมันแค่ไม่ได้แรงเท่าเมื่อก่อนเว้ยเอละซาบูก็ B อ่ะใช่มั้ยไอตัวที่ความเก่งลดลงไปจาก S มา B เนี่ยคือซาบูเพราะว่าซาบูแทบจะตายไปเลยไอคอมโบของซาบูที่เคยเก่งมาก่อนหน้านี้ก็ตายไปเลยอ่ะใช่มั้ยซาบูดาร์คฮอคซาบูสไปเดอร์แมนแอบซอบบิ้งแมนอะไรเงี้ยหายไปหมดเลยไม่สามารถเล่นอย่างนั้นได้แล้วอย่างตัวเซิร์ฟเวอร์มันยังสามารถเล่นแบบเดิมได้อยู่ไงมันแค่เบาลงแต่ซาบูเนี่ยคือหายไปเลยเว้ยกลายเป็นแค่แบบการ์ดอัตราประโยชน์ในเด็กเนกาทีฟอะไรเงี้ยให้เล่นเนกาทีฟได้ไวขึ้นเล่นเนกาทีฟได้ไวขึ้นเล่นตอบ4ใบอื่นได้ถูกลงอะไรเงี้ยเป็นแค่ของเสริมในเด็กแล้วอ่ะแค่ของเสริมในเด็กให้แค่ B พอแล้วก็วาคิรี่ผมให้ A ว่ะไม่รู้ว่าผมว่าความสามารถของวาคิรี่มันเป็นความสามารถที่ powerful มากเลยแบบผมเล่นกาแล็กตัสนอกสตรีมนะเล่นกาแล็กตัสนอกสตรีมผมโดนวาคิรี่ตบหลายรอบมากเลยแบบลงตัวใหญ่ไปให้ตายแค่ไหนยังไงฝั่งตรงข้ามลงวาคิรี่ปันฉับจบเดสเหลือพลัง3อะไรเงี้ยมันพลิกเกมใช่มันเป็นการ์ดพลิกเกมที่ดีมากเลยนะแบบอยู่ในโบ3ก็ได้เป็นเทคการ์ดไว้ลดพลังฝันของข้ามก็ได้การ์ดแรกตาร์ทผมไม่มีนอลอ่ะโดนวาคิรี่ฟันฉับยับแตกหมดให้ A แหละผมให้เก่งกว่าพวกข้างล่างนี่แน่นอนอ่ะแล้วก็ขาดใครขาดแบล็คแพนเตอร์เหรอขาดแบล็คแพนเตอร์ผมสามารถเพิ่มรูปแบล็คแพนเตอร์ได้ป่ะวะผมจะเพิ่มรูปแบล็คแพนเตอร์เข้ามายังไงวะพวกคุณใช้ไอ้นี่เอาพวกคุณใช้จินตนาการเอาครับแบล็คแพนเตอร์ก็แบล็คแพนเตอร์ปัจจุบัน B ไหมเพราะว่าผมมองไปตรง A แล้วผมไม่คิดว่าแบล็คแพนเตอร์เก่งเท่าพวก A นะไม่คิดว่าแบล็คแพนเตอร์เก่งเท่าดาร์คฮอสไม่คิดว่าเก่งเท่าเซิร์ฟเฟอร์
เบอร์คดีปัจจุบันผมให้แบล็คแพนเทอร์แค่ B นะไม่ F ไม่ F แน่นอนอ่ะไม่ F แน่นอนพวก F นี่มันอ่อนเกินเว้ยอยู่ B แบบ B สูงๆอ่ะเออจินตนาการว่าข้างๆซอลอนมีแบล็คแพนเทอร์ยืนอยู่นะครับข้างๆซอลอนมีแบล็คแพนเทอร์ยืนอยู่มีพาสเก่งกว่าพวก B นิดนึงเอออยู่ B พาสอ่ะอยู่ B สูงๆประมาณนั้นถ้ามี B พาสก็อยู่ B พาสโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับคุณณัฐนัยขอบคุณ500บาทด้วยก็ลองไปประกอบการตัดสินใจซื้อดูนะแต่2ใบที่ผมแนะนำว่าซื้อตอนนี้ยังไงก็คุ้มอ่ะคือตอนนี้ยังไงเด็กก็เก่งอ่ะคือทูริกับกาแล็กตัสนะครับทูริกับกาแล็กตัสบอดอกเหรอบอดอกถ้าในฐานะฟู5ผมให้ A นะผมให้เก่งกว่าพวก B อ่ะพี่เอ็มไม่แนะนำเหรอเออว่าลืมพี่เอ็มไปเลยก็ถ้าใครอยากตลกนะครับถ้าใครอยากตลกนะครับก็ซื้อพี่เอ็มนะ 3,000 โทเค็นของคุณมันมีค่าคุณก็เอามาซื้อพี่เอ็มเหมือนกับผมนะครับแล้วเราก็จะอยู่ในลัทธิเดียวกันอยู่ในลัทธิบูชาหนุมานนะครับเว้ยนะเก่งอย่างตึงนักเรียนดีเด่นเออจัดตามความเก่งแล้วมันง่ายกว่าเว้ยเหี้ยใช่ปะจัดเทียบตามความเก่งแล้วง่ายกว่าเลยชีวิตง่ายจังมีคะแนนความสนุกที่ได้เล่นไหมเหรอความสนุกมัน subjective อะครับมันแล้วแต่คนอะแล้วแต่คนอะผมไม่สามารถไปบอกได้ว่าอะไรสนุกหรือไม่สนุกสำหรับคุณอะแต่ถ้าถามผมความสนุกก็เนี้ยพีเอ็มเทียร์หนึ่งเท่าการ์ดที่ดูน่าจะสนุกนะพีเอ็มมาอยู่ข้างบนเบอร์เกอรี่อยู่ข้างบนเซนทรีอยู่ข้างบนดัสเซอร์อยู่ข้างบนแตน่าอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าเอาความสนุกนะถ้าเอาความสนุกผมจัดงี้เว้ยจัดตามความเก่งให้คนดูไปคิดเองเออความสุขเซเบิลพีเอ็มโดดมาแบกเออเอาสนุกก็กลับหัวใช่ถ้าเอาสนุกก็คือไอ้พวก FF อ่ะดูน่าจะสนุกทุกใบเลย3ใบนี้เป็นใบที่ผมอยากเล่นเว้ยตั้งแต่มันออกมาแรกๆแล้วนะกันหน้าดัสเซอร์เซนทรีเนี่ยใบที่อยากเล่นมากขอลูเคสด้วยลูเคสมันฟู3อ่ะครับเคสตอนนี้มันฟู3เว้ยก็อันนี้ฟู4ฟู5นะครับอันนี้น่าทำคลิปได้อันนี้ดูมีสาระเว้ยอันนี้ดูมีสาระส่วนฟู3น่าจะต้องไปทำใหม่นะครับฟู3น่าจะต้องไปทำใหม่เดี๋ยวเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมาอ๋อซีกินน้ำสิงเหรอใช่ครับแต่เขาไม่ได้สปอนนะทำไมสปอนนอกมือปิดแบนไว้เหรอโอเคครับน้ำสิงเรียนเชิญนะครับทำไมมีแต่คนไม่ชอบน้ำสิงไม่รู้อะผมซื้อเพราะมันถูกที่สุดในเชลในห้างแถวบ้านผมงกนี่หว่าเหมือนกันเลยรสชาติมันแปลกอะไม่รู้อะผมกินแล้วมันก็เหมือนกันหมดนะไม่ได้ละเอียดอ่อนถึงขั้นแบบรสชาติน้ำเปล่าขนาดนั้นมันเป็นน้ำเปล่ามันก็กินได้หมดแหละเกียงงานเสร็จพร้อมด้วยยาวดิวฟิลครับน้ำสิงตอนเย็นอร่อยมากอุณหภูมิปกติไม่อร่อยอะไม่รู้เรื่องอะน้ำก็คือน้ำก็คือน้ำ